นี้เหมาะสำหรับสาววายและชาววายคนไม่วายดูได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากจบคลิปนี้เราจะได้รู้ว่าน้องเบนซ์มีกี่อาชีพตอนนี้มีนักแบดมีนักฟุตบอลยูทูบเบอร์นักแสดงแล้วก็มีช่างตัดผมขายนาฬิกาด้วยขายนาฬิกาด้วย 3 2 1น้องนักแสดงหนึ่งท่านที่ตอนนี้มีผลงานให้เราได้เห็นนะสำหรับเรื่องเหนือพระรามในซีรีส์ End of Love อย่างน้องเบนกิ๊บยักกิ๊บบอกว่ากิ๊บเพราะว่าตอนนี้อยู่ในคอนโดน้องแล้วนะคะเราเดินไปที่ห้องน้องไปดูว่าวันนี้น้องทำอะไรอยู่โซจะพามาห้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยล้วงกระเป๋าไปแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมน่าจะเบื่อแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยทีนี้ดูให้มันเต็มๆดูให้มันลึกๆว่ามีห้องมีอะไรบ้างทำอะไรเอามาเอามาโอ้สวัสดีครับพี่มานานยังครับเจอกันเจอกันเจอครับ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 ห้องครับเจอครับห้องครับโอ้โหสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีสวัสดีน้องเบนเธอตอนแรกคือเราบอกกันว่าเดี๋ยวพี่มาเคาะประตูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเบนค่อยออกมาไม่ค่ะองค์การบันเทิงวงการบันเทิงไม่มีจริงโอเคครับเชิญครับเชิญครับวันนี้เราจะมาแบบบุกห้องรีวิวห้องเราจะมาดูว่าเออในห้องเขามีอะไรต่างๆมีความลับอะไรให้เราได้แบบได้หรือได้ขวัญบ้างจะล้วงจะล้วงโซนแรกเลยอ่ะโซนแรกกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าใช่ไหมครับรองเท้ารองเท้านะครับปีแรกผมก็จะมีสตั๊ดนะครับจ้ะเป็นคนที่ชอบเตะบอลมากๆเพราะเราเป็นนักฟุตบอลหรอใช่ครับจริงปะเมื่อก่อนตอนมัธยมผมเล่นฟุตบอลแบบชีวิตจิตใจกลางแดดกลางฝนกลางร้อนซ้อมไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวครับเออก่อนไม่กลัวดำและตอนนี้กลัวแล้วกลัวดำแล้วไม่กลัวแล้วทำไมมันถึงต้องแต่ก็ดูแลตัวเองมากขึ้นอ๋ออ๋อเพราะเราเริ่มเข้าวงการแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนสตั๊ดก็มีหลายคู่ครับแล้วก็เป็นคู่ไหนคู่ไหนคือคู่โปรดที่แบบเราไปแบบว่าอันนี้มาไปคว้าแชมป์มามีมาชื่อด้วยมีเบนจริงเบนนะครับชอบใส่กระแปก็ alert ก็ข้างนี้ครับหรออันนี้คือไปสั่งทำเป็นพิเศษใช่ใช่ครับสั่งทำเก๋ว่ะมีหลายคู่ครับแต่อยู่บ้านที่เหนือก็เยอะครับเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือกับเจ้าเป็นคนงั้นต่อไปเราจะคุยกันเป็นภาษาเหนือเจ้าชื่ออย่างเจ้าค่ะเจ้าปีตัวปีตัวปีชื่อโซจ้าตรงนี้มีอะไรอีกครับมีไม้แบดครับไม้แบดนี่ครับดูไหมออกกำลังตอนแรกในบ้านแบบนี้ในคอนโดใช่แกถ้าสมมติแกปวดปึ้งทีนึงกระจกเลยนะเฮ้ยตัวแบบนี้ทำให้ดูได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่เรื่องจริงโกหกได้อยู่คือเอาไว้เล่นคนเดียวแก้เหงาแก้เบื่อใช่ช่วงอยู่บ้านแล้วก่อนออกจากห้องเราก็เธอลองเทสให้ดูหน่อยสิสมมติเธอจอดจากห้องอะนี่เวลาแบบจะใส่รองเท้าเนี่ยเราเลือกรองเท้ามาสักคู่นึงเออเราก็แบบว่าเช็คก่อนไอ้คู่นี้เหมาะหรือเปล่าเนอะก็หันดูแต่เราไม่ได้ดูหน้านะถ้าพลอยเขาสวยนะเมื่อกี้ถ้าพลอยเขาถ้าพลอยเขาเก๋นะคะเราดูอย่างเงี้ยเออเข้านะเราก็หยิบไปแล้วก็ออกจากห้องเช็คคอมโพสก่อนอันนี้คือโต๊ะทำงานเหรอคะใช่ครับโต๊ะทำงานนะครับก็คอมเพิ่มโน้ตบุ๊กก็คือมีเยอะนะคะมีแมคด้วยมีคอมด้วยมีอะไรต่างๆเยอะฝ่ายด้วยนะครับห้องนี้อันนี้คือรูปเธอหรอใช่ครับวาดให้ใครวาดให้ถ้วยแชมป์นะครับไอ้ถ้วยที่2นะครับถ้วยบอลแข่งอันนี้คือจากอะไรเตะลีกที่ย่าเทียมครับเตะลีกแล้วก็ได้ที่2มาครับก็คือแข่งกัน2ทีมใช่ครับแข่งกัน12ทีมแข่ง12ทีมได้ต้องที่2มันไม่ธรรมดาแล้วทีมผมไม่ธรรมดาใช่ผมด้วยเธอรับบทอะไรเป็นของเราตัวจริงสิอ๋อโอเคที่2นะครับแล้วทำไมถ้วยมันถึงมาอยู่ที่บ้านเธออ่ะผมเป็นกัปตันทีมไงเฮ้ยเป็นอะไรตัวสำรองเหรอเฮ้ยเป็นกัปตันทีมก็ต้องมาอยู่บ้านผมจริงปะเนี่ยใช่สิยิ่งใหญ่จริงหรอยิ่งใหญ่ปะเฮ้ยดูยิ่งใหญ่ดูแบบผู้นำบริเวณนี้นาฬิกาครับผมนาฬิกาใส่นาฬิกาคือเป็นคนสะสมไม่สะสมครับเชื่อว่าชอบมากกว่าก็คือจะมาก็ต้องโรเล็กแล้ว2นะครับอันไหนเป็นเรือนโปรดจ๊ะโรเล็กก็เรือนโปรดฟอสซิลครับคาซิโอก็มีเยอะครับที่ชอบก็มีครับอะไรเนี่ยเห็นไหมคนรวยคนรวยเป็นคนรวยไม่รวยก็กำลังก่อร่างสร้างตัวนะครับกำลังสร้างตัวพาสปอร์ตครับทำมาใหม่เฮ้ยหล่อเฮ้ยไม่หล่อหรอก
ไม่ออกคือจะบอกว่าเวลาไปกงสุลต่างประเทศเนี่ยเวลาไปถ่ายเนี่ยเขาจะไม่ให้เห็นชิ้วอ่ะใช่ใช่เขาต้องเปิดขึ้นเปิดหมดเลยอ่ะโอ้พี่ทำไมต้องเปิดหมดเลยอ่ะเปิดแบบดูผมอ่ะเปิดครับเธอก็เลยไม่คุ้นชินกับการเห็นชิ้วของตัวเองเธอรู้ป่ะเราพี่ก็มีปมเกี่ยวกับพาสปอร์ตเหมือนกันใช่เป็นไงคือด้วยความเป็นเราอ่ะลุ้นนะอันนี้คือซีเรียสหรือว่าอันนี้ซีเรียสเลยซีเรียสคือด้วยความเป็นเราอ่ะเวลาจะไปถ่ายพาสปอร์ตอ่ะด้วยความที่เราเป็นนำหน้าด้วยมิสเตอร์เธอเข้าใจป่ะคือเวลาถ่ายพาสปอร์ตเราไม่สามารถมีผมได้แกเขาให้วิธีแก้ไขด้วยการมัดผมเว้ยแล้วตึงไม่ถึงตึงเหรอน้ำมีเลยหน้าตึงเนี้ยฉีดโบท็อกมานิดหน่อยไงโอเคนั่นแหละแล้วมันก็เลยเป็นปมเพราะว่าแต่ก่อนหน้าพี่มันตึงไม่ได้ไปต่อแต่ผมเป็นคนชอบถ่ายรูปมากก็เลยซื้อกล้องมาไว้มีช่อง YouTube ด้วยนะมีช่อง YouTube ชื่อช่องว่าเบนน่ะเลยออฟฟิเชียลนะครับไปกด Subscribe กันเยอะๆนะครับมันมีที่มาป่ะของเขาจริงๆผมเป็นคนที่ชอบแบบ alert อ่ะตรงตัวเลยครับทำไมไม่ลองเป็นเบนไฮเปอร์เอ้ยไม่ใช่เปิดไม่ทันนะดิต้องไม่สั่งไฮเปอร์ไฮเปอร์วงไฮเปอร์ใช่ไหมหรือว่าชื่อไฮเปอร์เขาชื่อพี่วินไฮเปอร์ผมเกิดไม่ทันนี่เกิดไม่ได้แล้วอ่ะยังไงต่อผมชอบทำ YouTube แล้วก็ชอบร้องเพลงด้วยเออเวลาไปต่างประเทศก็พกกล้องด้วยเออคอนเทนต์ในช่องของเธอเกี่ยวข้องกับอะไรก็จะมีวันพุธนะครับลงเพลง cover วันอาทิตย์ก็จะลงบล็อกตามติดชีวิตเบนบ้างทำอาหารบ้างเธอบางปีที่มันตามติดแล้วมันก็เบื่อไงคนก็จะแบบตามอะไรอันนี้ยังเพิ่งเปิดกล้องไงยังเพิ่งเปิดช่องก็ยังไม่เยอะตามติดชีวิตได้ไหมเดี๋ยวพี่มาถ่ายด้วยผมตามข้างหลังเลยนะตามติดชีวิตอย่านะอย่านะห้ามเล่นกับไฟนะเราเซ็นเซอร์ต่อครับต่อแล้วนี้มีทีวีครับอ๋อเปลี่ยนโซนเลยเปลี่ยนเรื่องเลยทีวีก็จะใช้เล่นเกมบ้างดูหนังบ้างดูเน็ตฟลิกซ์บ้างครับช่วงนี้ก็เป็นอีแต่วันคลาสอันนี้ว่าหมุนโอ้โหเป็นช่างเชื่อมนะครับนี่ก็เป็นช่างนะแค่อ๋อช่างเชื่อมเหรอครับช่างน่ารักจังเลยนี่เขาเกิดจริงๆนะทุกคนห้องนี้ไงห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำนี่เราพาถึงขั้นรีวิวเราถึงรีวิวห้องน้ำมีอะไรให้ดูไหมอันนี้ไม่มีไม่มีเป็นห้องน้ำปกติมีกันไกลนะชอบตัดผมหน้าเองมันไม่เบี้ยหรอไม่ชอบแบบให้ช่างตัดเวลามันช่างตัดจะรู้สึกว่ามันขาดๆเกินๆเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับจะมีซิงเกิลใหม่นะครับของผมนะครับซึ่งต้องรอติดตามชื่อเพลงว่า My Girl ครับ My Girl ลองให้ใครลองให้กับน้องพร้อมครับ น้องพร้อมเป็น Girl ของเธอ My Girl ไม่จริงเธอต้องเป็น Girl ของเขาเราแบบจินตนาการไงเวลาแต่งเพลงเราต้องจินตนาการว่าเราสามารถเปลี่ยนบุคลิกของคนนั้นได้ไม่ได้เขามีอีกมุมนึงไงเธอมันคือเหนือพระรามมันไม่ใช่พระรามเหนืออ่ะช่างมันนะครับช่างมันนะครับนี่ลองสาธิตวิธีการแบบว่าแบบอัดเพลงให้พี่ฟังหน่อยสิเธอลองเพลงอันนี้ได้มั้ยเสร็จผมได้ครับเอาแบบสักท่อนหนึ่งกล้องจับครับปิดครับได้แล้วครับฉันก็เป็นเด็กเส้นผมที่เธอเคยดูแลไร้ความสำคัญเลยเพียงใดก่อนที่เธอจะตัดมันทิ้งไปและนี่ก็คือเสร็จผมครับ
ายการ The Star อะไรเงี้ยThe Star มากๆก็ได้เลยอ่ะวิถียูทูบเบอร์วิถีร็อกเกอร์เปลี่ยนตัวหน่อยก็อีกขาดโอเคมันจะมีตกเวลาเราฮาร์ดคอร์เราขึ้นมาแล้วเราแดงข่าวไปแล้วอะไรวะอย่างเงี้ยเวลาอัดเพลงไม่ได้ไม่จริงนะครับไม่จริงทำไมมันดูทุกอย่างมันดูเป็นกูเริ่มโกหกวะคุณผู้ชมนะมุมนี้ก็คือจะเป็นมุมแต่งหน้าแต่งตาของเขาลกๆหน่อยนะครับโอ้โหนี่คือเรียวมากๆนะครับผมไม่ได้จัดอะไรเลยนะครับเศษผมถ้าใจน้ำหอมเป็นผู้หญิงเหรอใช่ครับผมชอบหวานๆจริงปะใช่ใช่หวานปะเฮ้ยหวานมากหวานกว่าฉันอีกอะโอ๊ยชิ้นตาผมไปเนี่ยตำรวจคะโอ้พี่ผมโกหกค่ะหอมมากไหนหอมอ่ะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นเตียงนอนใช่ครับมีตุ๊กตาไหมคะตุ๊กตาที่เอาไว้ก่อนมีผมชอบอันนี้มากๆเลยอ๋อเธอเป็นแบบสาวกมีสามตัวใช่ผมชอบมากชอบดูมาเถอะมีผู้ชายมาเธอตกใจตกใจเหรอตกใจจริงๆนี่จริงปะเนี่ยฉันเพิ่งผ่านอ่อนครับคุณทุกคนนี่ไม่ใช่การบันเทิงนี่คือเรื่องจริงเธอฉันตกใจจริงเมื่อกี้ที่เขานั่งอยู่ตรงนี้เธอเขาเล่ามาไม่ชอบแล้วเราไม่นอนเลยครับไม่ชอบแล้วไม่ชอบไม่ชอบหรอทำไมอ่ะเรื่องอะไรอะไรครับเรื่องคิดถึงจังมาหาหน่อยไงหมดยังของเธออ่ะหมดแล้วพอเหอะพอเมื่อกี้เขาบอกว่าเธอเป็นไมเกิลฉันพร้อมเลยหมูอ่ะใช่ไมเกิลฉันที่อยากแทนเธอแล้วไมบรอยใช่ไหมไม่ใช่คุณจะบอกไมเกิลคุณผู้ชมย้อนเทปเลยนะคะย้อนเทปกลับไปดูเลยนะคะเมื่อกี้เขาบอกใช่เมื่อกี้เขาบอกว่าพร้อมเป็นไมเกิลเวลาเขาแต่งเพลงเราต้องคิดถึงผู้หญิงของเขาบอกงี้เชื่อไหมผมไม่รู้ว่าผมเป็นผู้หญิงเขาหรือเปล่าหลายคนไม่ใช่ไม่มีน้องก็พูดมั่วแหละพูดมั่วเลยพูดไปเรื่อยเนาะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงแค่แต่นิดเดียวรู้สึกร้อนหมดเลยตกแล้วไปไม่ตกเธอมานี่ก่อนเร็วพรุ่งนี้เธอจะทำอาหารอะไรสักทีใช่หรออ๋อจะทำอาหารเลยใช่ไหมเธอมาดิมาทำอาหารทุกคนหิวข้าวใช่ป่ะทุกคนหิวข้าวเธอมาเร็วห้องครัวของเธอตรงเนี้ยเออทำอาหารอะไรให้ฉันกินเร็วในเสบียงตู้เย็นของผมก็จะมีผักบุ้งเธอให้พร้อมมาทำด้วยไหมอ่ะได้ครับพร้อมทำอาหารเป็นไหมคะทำเป็นครับอันนี้คือ rock ทัวร์เออทัวร์อันนี้คือนี่คือชีวิตของเบนเลอร์จริงๆเลยนะครับเทปนี้อ้อนประมาณ1ชั่วโมงนะคะถ้าคุณไม่พอก็เดี๋ยวไปเพิ่มอันนี้ทำเมนูอะไรบอกยังอ่ะผัดผักบุ้งนะครับผัดผักบุ้งไฟแดงปะคือจะต้องอย่างนี้ป่ะล่ะครับแล้วเดี๋ยวจะให้พร้อมไปรับอีกฝั่งนึงเฮ้ยคอนเทนต์เลยนะถ้าโยนได้อ่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาครับมาสเตอร์เชฟEnd of Love เราจะมาทำเมนูผัดผักบุ้งวันนี้เราอยู่กับเชฟเบนครับเชฟเบนคะครับเชฟส่วนผสมของเชฟเบนมีอะไรบ้างคะมีผักบุ้งครับมีพริกครับมีจริงๆผมชอบใส่บูโรน่าในผัดผักบุ้งด้วยครับเชฟต้องมีความแปลกนะครับวันนี้เราก็มีเชฟผู้ช่วยของเราด้วยค่ะเบนเชฟพร้อมครับเชฟพร้อมค่ะประตูโอเคครับทำอาหารไม่เป็นนะเป็นเชฟสิ่งที่ทำเป็นคืออะไรบ้างไม่ก็ความจริงไงพี่ทำหลายครั้งด้วยเริ่มต้นขั้นตอนแรกคือทำอะไรคะตอนแรกเราจะหั่นผักบุ้งก่อนครับเก่งปะนี่ครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับเชฟมีเวลาเราต้องทำใหญ่ขนาดนั้นต้องทำเยอะขนาดนั้นเลยหรอหมดกำเลยหรอพี่ใหญ่ก่อนต้องหั่นก้านออกขนาดนั้นเลยหรอหั่นพอดีครับไม่นั่นน่ะที่เดี๋ยวว่าสิอ๋อเดี๋ยวว่าผมซื้อมาแล้วไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะโยนอยู่แล้วเราไม่ได้มากินเฮ้ยขำฉันชอบแล้วฉันชอบที่ทำให้พร้อมขำได้เถอะขอบคุณมากครับขอบบังคับมึงไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบผู้ชายต้องทำอะไรให้กันเลยอ่ะนี่นะครับไม่น่ารักอ่ะช่วยเชฟก็เลยแบบฉันเขินคือล้างแล้วล้างอีกเหรอคะมันไม่ได้บอกว่าต้องแบบล้างก่อนแล้วค่อยมาหั่นหรอมันจะได้แบบไม่เละไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับผักหรอคะเกี่ยวกับพี่เลยไม่เกี่ยวพี่เลยอันนี้เธอว่าสลอเสร็จแล้วปึ๊บโอเคสลัดให้มันแห้งใช่ครับวิธีการสบัดคือเดินดันถูกสบัดไปดิไปดิน้ำร่วงหมดแล้ววันนี้ไม่ได้กินหนักตัวหมดแล้วใช่อยากรู้คุณไปรีวิวพริกแค่ไ
หรับพริกอันนี้นะคะได้มาจากสวนที่บ้านลำพูนของน้องเบนเลยนะคะเป็นพริกออร์แกนิกที่ปลูกเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพริกที่รสชาติไม่เผ็ดกลมกล่อมมากๆนะคะลองกินดูนะคะมันไม่ค่อยเผ็ดค่ะให้เดี๋ยวผมป้อนเองเดี๋ยวผมป้อนตอนเย็นเลยนะเนี่ยตอนเย็นมันไม่เผ็ดอ่ะก็ผมรู้สึกเขินๆไม่รู้เขินทำไมอ่ะคือปกติทำแล้วมันไม่มีคนดูหรอกใช่เวลาทำให้คนเยอะๆเธอลองคิดว่าเธอทำให้แค่พร้อมกิน2คนสิได้ได้เดี๋ยวจะจินตนาการนะครับคุณหมอคุณหมอเป็นเชฟผู้ช่วยคุณหมอเรามีอะไรคุณหมอทำไหมอ่ะไม่มีแล้วครับเดี๋ยวคุณพร้อมต่อไปกันผัดแล้วก็จบไปหรอช่วยอยู่ข้างๆก่อนผมมีหน้าที่รอกินผสมก็จะใส่เราดูเขาดูใส่แบบเกรงน้ำปลานิดหน่อยครับน้ำปลาตาเบนตาเบนเราสามารถที่จะบอกว่าน้ำปลานี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เป็นน้ำปลาออร์แกนิกจากบ้านเบนรสชาติไม่เค็มเธอเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไม่ใส่อะไรอีกอันนี้คืออะไรพริกไทยพี่ใหญ่ตกข้ามใส่ตกใจเธอต้องอธิบายเพื่อเป็นเชฟป่ะนะครับซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเธอใส่แล้วขั้นตอนแรกอะน้ำปลาอันแรกสูตรอันนี้คืออะไรน้ำมันหอยอ๋อน้ำมันหอยนิดนึงเลยครับดูโม่หน่อยน้องหอมและขั้นตอนในการคุกกิ้งนะคะเรามีเวลาให้เชฟเบนเป็นเวลาทั้งหมด1นาทีในการทำผัดผักบุ้งธรรมดาครับพร้อมไหมคะเชฟพร้อมครับไปค่ะจับเวลาทำไมวะเออดูจริงจังไงจับเวลาทำไมบรรยากาศตอนนี้นะคะดูแบบว่าเชฟเบนก็คือหน้าตาแบบว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าแบบโอ้โหไม่มีแรงกดดันอะไรเลยนะคะทุกคนทำอย่างมีความสุขมากมากนะคะเพราะว่าคิดว่าอนาคตที่ก็คือจะทำเป็นร้านอาหารเชฟอะเลิร์ทนะคะแล้วก็จะทำโรงทานด้วยไม่หรอเลี้ยงทีมงานเหรอเลี้ยงทีมงานครับตัวบอกยังไม่คิดเลยไม่ได้คิดไปเลยเธอฉันเป็นคนพักไงไม่งั้นรายการเป็นตัวเงียบโอเคช่วยออกมาผู้ช่วยครับขอน้ำก่อนน้ำในตู้เย็นเธอจะได้กลิ่นเค็มกลิ่นเค็มไม่ที่เต้นเพราะว่าน้ำปลาที่เราใส่เป็นน้ำปลาออร์แกนิกจะเป็นเค็มน้ำนิดนึงครับน้ำนิดนึงค่ะเอามือจับโลโก้ไว้นะคะน้องพร้อมอย่าให้มันหลุดออกไปเลยนะคะโอเคครับฝาสีเขียวอันนั้นไม่ใช่น้ำที่เขาที่คุณคิดนะคะผมทำเองผมทำเองใช่ผลิตเองนะครับค่ะนี่และถึงขั้นตอนในการจะเสิร์ฟไหมครับอันนี้ครบ1นาทีครับเชฟง่ายๆไงคือถ้าคุณมันดูง่ายจังวะคุณมี mindset ที่ว่ามันทำอะไรก็ง่ายไปหมดมันก็จะง่ายใช่ๆแกฉันเพิ่งรู้ว่าการผัดผักบุ้งมันง่ายขนาดนี้เรื่องจริงปะเนี่ยหรือพี่เป็นคนไม่รู้เองวะจริงมันง่ายๆเสิร์ฟครับไม่ชิมเลยหรอคะไม่ชิมครับเดี๋ยวผมให้พี่ๆชิมไงเธอชิมหน่อยไม่ชิมเดี๋ยวผมให้ทุกคนชิมแล้วดูรีแอคพี่ว่ามันอร่อยจริงเค็มก็บอกเค็มไปถ้าไม่เค็มก็และนี่ก็คือผักคะน้าหมูกรอบนะครับไม่ใช่และนี่ก็คือผัดผักบุ้งสไตล์เบนเลิร์ดนะครับลูกมือมาชิมก่อนครับผมอยากจะบอกทุกคนนะครับครับว่าคิดว่าอร่อยวะอันนี้พี่ทำให้ผมชิมใช่ไหมใช่พี่จำไม่ได้ว่าผมไม่กินผักเฮ้ยแค่นี้ก็ใส่ใจแล้วหอมเป็นสัตว์ร้องไห้แล้วอ่ะแค่นี้ก็ไม่ใส่ใจมันไม่มีเนื้อสัตว์เลยเธอมีมีแต่ผักเธอใจร้ายกับเธอมากเฮ้ยนี่ช่วยผมดิอ๋ออ่ะด้วยกันเทศกาลก่อนฉันว่าพี่อ่านน่ะเขาน่าจะอยากกินนิดหน่อยนะพี่อ่านโอเคเดี๋ยวรู้เรียกพี่อ่านบอกตามความจริงปากสั่นค่ะคุณผู้ชมกำลังดีหรือว่าเค็มไปหรือว่าอ่านได้เลยนะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยร้านอาหารเหรอคะร้านอาหารเดี๋ยวไม่เชื่อเขาต้องชิมใช่ไหมถ้ากินกับข้าวต้มถ้ากินกับข้าวต้มได้เลยวงการบันเทิงคือมาทำพี่แล้วเหรอคะใช่ครับนะดูนะครับดูรีแอคนะครับสายตาจับนะครับสุดยอดจากหน้าเขาเรียกปากมันต้องเค็มมากเลยเค็มรอเค็มหรอนี่เค็มหรอจริงมั้ยเนี่ยเค็มก็บอกเค็มนะครับไม่แต่ว่าถ้าเกิดมากินกับข้าวใช่โอเคเพราะว่าใครบ้าเหรอผัดผักบุ้งมามันจะมากินอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องกินกับข้าวนะครับใช่ใช่ชาติดี
และนี่ก็คือเป็นการ1วันในการบุกห้องของน้องเบนใช่ครับฝากหน่อยเร็วเธอซีรีส์ฝากครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนติดตามซีรีส์ End of Love นะครับรักวุ่นๆของหนุ่มวิศวะนะครับเบนจะมาในช่วงของตอนเหนือพระรามนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันจะสนุกเข้มข้นแล้วก็ฟินขนาดไหนนะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับเบนเลนส์ Official นะครับไปกด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากช่องโซซัสโซเซด้วยนะคะกดไลค์กันเยอะๆแบ่งคนซับมาให้ผมด้วยนะได้เดี๋ยวพี่ส่งให้อยู่แล้วแซ่บพี่เข้าใจดีครับฝากติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเปิดคอร์ดได้ป่ะเปิดคอร์ดแปลว่าอะไรเปิดคอร์ดแปลว่าเปิดพี่ไม่รู้ไงพี่เลยต้องหาแฟนเป็นนักดนตรีหรือเปล่าเอ้ยพี่ก็จะได้บอกว่าเออจะได้รู้ว่าเปิดคอร์ดคืออะไรมันเหมือนเปิดขวดหรือเปล่า